สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับเหลืออีก2สัปดาห์นะครับจะหมดปี2017นะครับและเราจะเข้าสู่ปี2018นะครับแล้วก็ณขณะนี้นะครับผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเลยมองว่าปี2018ตลาดหุ้นเอเชียยังคงไปได้ดีนะครับตลาดหุ้นในปีนี้เนี่ยแรลลี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นโลกนะครับตาม MSCI All Country World Index เนี่ยโตถึง 22% นะครับส่วนตลาดหุ้นของเอเชียนะครับ MSCI All Country Asia Pacific Index เนี่ยโตถึง 29% เลยทีเดียวนะครับทำให้บริษัทอย่าง Value Partners นะครับ JP Morgan Asset Management รวมทั้ง BlackRock เนี่ยออกมาบอกว่ามีความเชื่อมั่นนะครับในตลาดหุ้นของทางด้านเอเชียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Value Partners เนี่ยมองว่านะครับตัวเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันของอัตราการเจริญเติบโตของตลาดหุ้นของทางด้านเอเชียนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเอเชียเหนือไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าจีนเนี่ยจะไปได้ดีนะครับส่วนทางด้าน JP Morgan เนี่ยพูดว่ายังคงด่วนเร็วเกินไปที่จะเอาเงินเนี่ยออกจากตลาดหุ้นเอเชียเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้เอเชียเนี่ยเติบโตยังคงมีอยู่ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของทุนบุหลวงรวมทั้ง BFY Application ครับ